สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมความแออัดครับข้างของผู้คนเป็นเวลาเลิกงานครับผมช่วง18:00 น.จะลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแยกอโศกเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าบนดินกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTเดี๋ยวจะพาไปชมความหนาแน่นของผู้คนครับคือแน่นแน่นมากแน่นแบบก็ไม่ได้มาขึ้นนานแล้วเนาะก็น่าจะหลายปีอยู่แต่ก่อนคนมันไม่ได้ไปเยอะไม่แน่นแบบนี้แต่ณตอนนี้คนแน่นมากแน่นแบบว่าเดินลงไปเนี่ยจะไปทางไหนดีเดี๋ยวไปชมบรรยากาศความหนาแน่นของผู้คนเลยครับนะครับติดกับเทอร์มินอล21แยกอโศกตอนนี้อยู่บนสกายวอล์กครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นคนข้างบนก็จะเป็นคนเดินนะครับเห็นลิฟต์นั้นเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับที่จะเดินไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินI'm going to go to the next one.
รงนี้ก็จะเป็นลงมาใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับตรงที่ซื้อตั๋วแลกเป็นชิปที่เห็นกันเดินล่วยไล่อยู่นี้เป็นกำลังออกจากสถานีนะครับออกจากเที่ยวเดียวนะครับเนี่ยแค่เที่ยวเดียวเองเนี่ยออกจากมากันแบบเยอะมากก็ผู้โดยสารหมดเที่ยวแล้วก็เกลี้ยงนะครับแล้วก็จะเหลือเป็นฝั่งขาเข้านี่ก็จะยืนแบบว่าต่อแถวกันเข้าเลยเพราะว่าคนมันหนาแน่นไม่เคยมาหยอดด้วยเดี๋ยวจะลองหยอดดูมีแต่เหรียญออกมาเต็มเลยทีนี้ไม่มีแบงค์เลยโอ้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับง่ายๆก็แค่จิ้มสถานีแล้วก็หยอดอ๋อโค้งออกทางเดิมเหรอนานแน่นเลยครับมีแต่จีนเ
หลังจากที่เราเอาเหรียญแตะเราไม่ต้องหยอดลงไปนะครับเพราะว่าเป็นขาเข้าถ้าเราไปเราแตะเฉยๆแล้วก็ถือไปด้วยตอนขาออกค่อยหยอดอันนี้ลงมาชั้นที่รอรถนะครับคนแน่นแถวยาวเลยก็ต้องไปเข้าช่องที่มันโล่งๆว่าไม่มีโล่งเลยครับเต็มหมดไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าเต็มเข้าไม่ได้เดี๋ยวต้องนอนโล่งPlease mind the gap between train and platform.